สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอัญชัยทำนายอิทธิพลดวงดาวทำอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนผงาดสว.วันชัยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายวันชัยระบุว่าวันที่19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่1ปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา 6:22 นาทีดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณบวกกับประเทศสถิตอยู่ถึง2ปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึกๆแบบสุดๆโหราท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์โหนฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยหมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการสามแซ่บนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนแปลงนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญนพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามวัดพระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอปลายพรายกระซิบทำนายดวงการเมืองปี2566ฟังแล้วอึ้งตะลึงแบบแทบง่ายหลังหมอปลายพรายกระซิบเลือกตั้งไม่มาตามนัดโดนกลุ่มคนมีสีประวิงเวลาเล่นเก้าอี้ดนตรีให้บิ๊กตู่ลุกแล้วกลับมานั่งต่อมกราคมเห็นโฉมหน้าการเมืองจับมือพิลึกฟันธงกุมภามีนารุนแรงม็อบเดินขบวนทวงความยุติธรรมไม่ถึงเวลาอุ้งอิงเป็นนายกและยังไม่ใช่เวลาที่ทักษิณจะได้กลับบ้านมันมีคนมาขัดตาทับอีกล็อตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไปด้วยคำว่าแทนผู้นำอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้มันจะเป็นพีเรียดที่ว่าคนหนึ่งถอยออกไปทำให้มีช่องว่างเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทำให้ระยะเวลามันยาวขึ้นแล้วคนนั้นก็กลับมาเพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลงมีโอกาสเกิดรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าหยุดเพื่อเว้นช่วงและทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครองฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าแต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษุณีปายรายกระซิบให้สัมภาษณ์ไว้กับช่อง8ถึงประเด็นการเมืองเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง
หมอปายเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2566น่าจะเห็นแล้วว่าใครจะจับมือกับใครจะมีทั้งผิดหวังและสะใจจะเห็นการรวมกลุ่มแปลกๆเกิดขึ้นความจริงปีหน้าน่ะช่วงกุมภาถึงมีนาคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปีและแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไหร่ดังนั้นการเมืองในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเป็นช่วงที่ต้องติดตามตลอดสถานการณ์จะรุนแรงน่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่มีแกนนำขึ้นมาใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและมีการเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแก้ไขทวงคืนความยุติธรรมแต่คงไม่สำเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทำใจพนันอนาคตรอลุ้นเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายากหมอดูชื่อดังยังทำนายอีกว่าอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก่งมากน่ายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกในช่วง 2-3 ปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักรบก็ต้องไปแต่ไม่ได้อยู่ถาวรส่วนโอกาสที่คุณทักษิณชินวัตรจะกลับไทยยังไม่เห็นและไม่อยากให้กลับเพราะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยแต่ดวงได้กลับบ้านประเทศไทยนั้นท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกพักใหญ่ๆให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องผ่าดวงเมืองปี2566นายกม้ามืดมาแน่เปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566เกมชิงอำนาจไม่หยุดลุ้นในลุ้นอยู่ๆจะมีนายกม้ามืดกอบกู้ชาติเป็นคนที่ใครก็คาดไม่ถึงนายวันชัยศรสิริสมาชิกสว.ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านทางข่าวช่อง8ผ่าดวงเมืองปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง2ช่วงคือช่วงต้นปีกับช่วงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมฤตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทำให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะขัดแย้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอำนาจยังแข่งแย่งอำนาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนการจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญทั้งส่วนของพรรคภูมิใจไทยและเรื่องของ2บิ๊กที่แยกกันเดินคนละพรรคคำทำนายที่น่าสนใจก็คือสว.วันชัยบอกว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคำทำนายว่าจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวจันทร์ซึ่งทำให้บ้านเมืองเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาน่าจับตามองประเด็นที่ว่าสว.วันชัยระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาจะทำให้เกิดความลงตัวทั้งการเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงปลายปี2566น่าจับตาตรงที่การทำนายของสว.วันชัยบอกว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยมีอำนาจแต่เป็นคนหน้าใหม่ที่เก๋าประสบการณ์ทางการเมืองแถมเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งซะด้วยสุดท้ายแอบบอกไปว่านายกรัฐมนตรีม้ามืดคนนี้เป็นผู้ชายดังนั้นต้องรอติดตาม